สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกม War Thunder นะครับในครั้งนี้นะครับผมก็จะพามาสอนวิธีการเปลี่ยนศูนย์เล็งแบบไม่ต้องลงม็อดเลยนะครับผมหรือถ้าหากใครที่มีม็อดอยู่แล้วก็สามารถใช้คู่กันได้ด้วยนะครับเป็นระบบใหม่เจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณมาที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนนะครับผมแล้วให้ไปคำว่า option นะครับให้มาหัวข้อคำว่า Gavial Battle Testing นะครับและมาดูหัวข้อแรกสุดเลยนะครับคำว่า Size Testing นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับหน้าจอมันก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแต่ละตำแหน่งกันบ้างนะครับมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยานพาหนะให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกยานพาหนะอันไหนนะครับที่เช่นถ้าผมอยากจะเปลี่ยนศูนย์เล็งของรถถัง A-Bombs ผมก็มาเลือก USA นะครับเลือกแรงรถถัง A-Bombs อยู่แรง8โอเคเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอายานพาหนะคันไหนเอาเซฟ V2 โอเคนี่ครับก็จะเป็นเลือกศูนย์เล็งของตัวเซฟ V2 ให้แล้วนะครับทีนี้ตรงกลางหน้าจอนะครับด้านล่างตรงกลางหน้าจอจะมีให้คุณเลือกภูมิประเทศนะครับมีให้เลือกตั้งแต่ทะเลทรายด่านในเมืองเป็นภูมิประเทศแบบป่านะครับมีหญ้าแล้วก็เป็นแบบหิมะนะครับให้คุณมาไล่ดูได้นะครับว่าศูนย์เล็งที่คุณแต่งเนี่ยมันมองได้ดีมากน้อยขนาดไหนในภูมิแต่ละภูมิประเทศนะครับต่อมานะครับผมมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างก็จะมีวิวนะครับก็จะเป็นการปิดพวกของแต่งต่างๆให้คุณได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นปรับเป็นโหมดกลางคืนนะครับผมว่าตอนเล็งตอนกลางคืนเนี่ยศูนย์เล็งของคุณเนี่ยมันมองได้ชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับกลับมาเป็นโหมดปกตินะครับนี่ก็จะเป็น Night Vision นะครับนี่เราสามารถเลือกดูด่านได้นะครับว่าแต่ละด่านเนี่ยแต่ละภูมิประเทศเนี่ยศูนย์เล็งของเรามองเห็นชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับโหมด Thermal นะครับผมก็นี่เราสามารถไล่ดูได้นะครับในส่วนของมุมขวาบนตรงนี้ก็คือเป็นการแต่งศูนย์เล็งของคุณเลยนะครับผมขั้นบนแรกสุดจะเป็นแบบ preset นะครับแบบที่เขาแต่งมาให้อยู่แล้วนะคุณสามารถเลือกได้นะครับประเภทศูนย์เล็งแบบ M1 นะครับผมที่จะมีตัววัดระยะมาให้นะครับหรือจะไม่เอาตัววัดระยะก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบ preset นะครับสำเร็จรูปของตระกูลและเพิร์ดนะครับศูนย์เล็งของตระกูลและเพิร์ดนะครับของรถถังตระกูล T-Series นะครับก็พวกรถถังเมนบัตเตอร์แทงของรัสเซียนะครับ T-72 T-80 T-90 เป็นต้นนะครับผม 2S38 ก็มีให้นะครับศูนย์เล็งของรถถังจีนก็มีให้นะครับผมศูนย์เล็งของรถถังเลอร์แค่นะครับมีให้นะหรือจะเป็น Challenger 2ก็ยังมีให้นะครับคุณสามารถเลือก preset ได้เลยนะครับแม้กระทั่งรถถังเมอร์คาวาก็ยังมีให้นะครับนี่นะครับอาริเลเต้ก็มีนะครับมีศูนย์เล็งของ SPA ศูนย์เล็งของแซมแล้วก็ศูนย์เล็งของ ATGM นะครับผมคุณสามารถเลือกเอาได้เลยนะทีนี้ในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างนี้จะเป็นการแต่งแบบตามที่คุณชอบละนะครับผมอย่างของผมเนี่ยก็จะเลือกให้มันเปลี่ยนของศูนย์เล็ง A-Bombs นะครับผมให้มันสมจริงเหมือนของจริงนะครับผมก็เลือกเป็นตัวศูนย์เล็ง M1แล้วผมก็มาเลือกสีได้นะครับผมคุณสามารถเลือกเส้นสีตรงนี้ได้จะเป็นสีขาวจะเป็นสีเขียวนะครับสีเหลืองสีแดงสีดำก็แล้วแต่เลยนะครับผมนี่คุณก็มาไล่ดูได้ว่าศูนย์เล็งประมาณนี้ถ้ามองในแต่ละภูมิประเทศจะเป็นอย่างไรนะครับคุณก็มาไล่ดูได้นะครับด่านกลางคืนมองเห็นชัดไหมในวิชั่นเป็นไงเทอร์โมเป็นไงคุณก็มาเลือกดูได้นะครับในส่วนของสีตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่คุณไว้ใช้เปลี่ยนนะครับดันกลางคืนปุ๊บตรงนี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เป็นสีขาวก็ได้นะครับสีเหลืองก็ได้นะฮะในวิชั่นนะครับตัวของในวิชั่นคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบสีทับกันไปเลยก็ได้หรือจะเป็นสีขาวก็ได้นะครับนี่ครับคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยเทอร์มอลคุณก็เปลี่ยนสีสุดเล็งได้นะครับนี่สีเขียวสีขาวสีส้มนะครับผมสีฟ้าสีน้ำเงินคุณสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็แค่สุดเล็งอันแรกเองนะมันมีให้เลือกเยอะมากเลยครับถัดมาเล็งไฟเดอร์นะครับนี่ครับคุณสามารถขยับ
ได้ด้วยนะครับขยับเล้งไฟเดอร์ได้คุณไม่ชอบอยู่ตำแหน่งนี้คุณจะย้ายไปตำแหน่งไหนก็ได้หรือถ้าใครที่มีลงมอสสูตรเล็งไว้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถขยับไปยังตำแหน่งต่างๆก็ยังได้นะครับนี่ครับคุณสามารถเลือกปิดก็ได้นะครับผมเป็นแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานที่เราคุ้นเคยกันดีหรือจะเปิดออนนะครับก็จะเป็นตัวเลขอย่างนี้มาให้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนเทคตัวหนังสือนะครับนี่จากตรงนี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสีขาวสีเขียวก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะครับขอบสีดำตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะครับนี่สีเหลืองนะครับคุณสามารถเลือกเอาได้หมดเลยนะครับผมก็ในส่วนของนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับกับอันแรกก็จะเป็นไนวิชั่นเปลี่ยนสีตรงไนวิชั่นนี่เป็นสีฟ้าเขียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับผมก็จะมีไนวิชั่นเทอร์โมด้านกลางคืนนะครับผมเหมือนกันกับอันแรกแต่ที่จะไม่เหมือนก็คือคุณสามารถเปลี่ยนขนาดตัวหนังสือได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือเล็กตัวหนังสือขนาดกลางนะครับแล้วก็ตัวหนังสือขนาดใหญ่นะครับผมคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนฟอนต์ตัวเลขได้นะครับ HUD นะครับหรือจะเป็นของรัสเซียก็ยังได้นะครับเปลี่ยนเทคได้ด้วยนะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับ A14 นะครับผม H64 นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับดีมากนะครับผมอันนี้แค่ Link Finder นะถัดมาป้อมปืนอันนี้คุณจะไม่เห็นนะครับเพราะมันออฟอยู่แต่ถ้าผมกดเปิดปุ๊บนี่คุณจะเห็นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเวลาป้อมปืนของเราหมุนไปทางไหนมันก็จะโชว์บอกเลยนะครับว่าป้อมปืนของเราหมุนไปทางไหนในรูปเนี่ยก็คือป้อมของเราหันไปด้านหน้าตรงเดียวกันกับตัวรถแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคุณสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับว่าจะเอาไปตำแหน่งไหนนะครับคุณสามารถเลือกสีได้จะเอาเป็นสีดำสีขาวสีเขียวเลือกเอาได้หมดเลยนะครับเจ๋งมากๆก็เหมือนเดิมจะเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นี่สีดำมันอาจจะทับเกินไปก็อาจจะเป็นสีแดงอันนี้ครับผมในวิชั่นล่ะสีดำมันหายไปเลยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้ให้มองชัดขึ้นนะครับเทอร์โมมันเป็นสีดำปรับเป็นสีแดงให้มองชัดขึ้นนี่ก็ปรับได้นะครับปรับแต่ละภูมิประเทศนี่ทำได้หมดเลยนะครับผมอันนี้แค่ป้อมปืนนะต่อมาfield of view นะครับอันนี้ยัง off อยู่นะพอคุณกด on ปุ๊บนี่จะเป็นกรอบขึ้นมานะครับมันจะเป็นขีดตรงนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนสีได้สีเขียวสีขาวสีแดงนะครับผมสีดำนะครับในวิชั่นกรอบสีดำมองไม่เห็นเป็นสีแดงนะครับอ๋ออันนี้มันตอนกลางคืนอันนี้ตอนกลางคืนไอวิชั่นยังเป็นสีดำก็ปรับเป็นสีแดงนี่เทอร์โมเป็นสีดำมองไม่เห็นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบให้มันมีกรอบก็ปิดไปได้เหมือนกันนะครับถัดมาการเรดี้ก็คือเวลาในการบรรจุกระสุนนั่นเองนะครับก็คุณสามารถปรับตัวสื่อได้ปรับเป็นตัวสื่อเล็กกลางใหญ่ปรับฟอนต์ได้นะครับนี่ HUD ปรับเป็นUSR US นี่ปรับได้หมดเลยนะครับผมคุณจะปรับสีก็ได้นะครับอันนี้เป็นสีดำอยู่ด้านกลางคืนเป็นสีแดงนี่ในวิชั่นเดี๋ยวคุณจะปรับเป็นสีขาวก็ทำได้ทำได้หมดเลยเจ๋งมากๆนะครับนี่เทอร์โมถ้าผมอยากจะขยับป้อมลงมาอย่างนี้ผมก็ขยับมาได้นี่โอเคผมรู้สึกว่าศูนย์เล็งประมาณนี้สำหรับ A-bomb ผมก็พอใจละผมก็มาที่มุมซ้ายบนครับแล้วก็กดเซฟแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณกดเซฟมาแล้วนะครับคุณก็มาดูที่ยานพาหนะของคุณนะครับอันนี้ที่ผมเซฟไว้นั่นคือ M1 A2 นะครับผมเซฟ V2 นั่นเองพอผมกดเร่งปุ๊บเฮ้ยเห็นไหมครับสุดเร่งผมเปลี่ยนปรับเป็นเทอร์โมเปลี่ยนนะครับผมเจ๋งมากๆเลยนี่ครับวัดระยะปุ๊บนี่ยิงเวลาบรรจุกระสุนมีบอกนะครับโหลดเท่าไหร่กี่วิเรดี้เป็นสีเขียวเจ๋งมากแล้วตรงนี้ป้อมปืนหมุนไปทางไหนนี่ผมป้อมปืนหมุนไปด้านข้างตัวรถนี่ฮะบอกหมดเลยนะครับผมโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงมอดอะไรเลยนี่ดูดีมากเลยครับแต่แถมให้นะครับถ้าหากว่าใครที่แบบ
เออถ้ามันมาสมจริงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนสีเทอร์โมได้เปลี่ยนได้ครับผมให้คุณมาที่ออปชันนะครับมาที่การ์บิเทนเซตติ้งเหมือนเดิมนะครับนี่ครับคุณสามารถเปลี่ยนสีเทอร์โมได้ตรงนี้เลยนะครับของอเมริกาเอบามเขาจะใช้เป็นสีเขียวใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊บนี่เทอร์โมเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่เนี่ยเทอร์โมเปลี่ยนเป็นสีเขียวตามของจริงที่เขาใช้งานเนี่ยเจ๋งมากๆโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ถ้าใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมถ้างั้นผมพัตราไปก่อนละกันสวัสดีครับ